เว็บไซต์ชื่อดังรายงานถึงชีวิตใหม่ของเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกซ์อดีตนักแสดงม่ายสาวชาวอเมริกันพระชายาในเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดากับอาชีพพระโอรสพระชันษา8เดือนว่าเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาดัชเชสเมแกนได้เดินทางไปที่สำนักงานใหญ่ของ Justice for Girls ความยุติธรรมเพื่อเด็กสาวองค์กรกุศลที่สนับสนุนส่งเสริมสิทธิสตรีและช่วยสร้างโอกาสสนับสนุนให้เด็กหญิงเข้าถึงความช่วยเหลือและได้รับการศึกษาเพื่อพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรถึงบรรยากาศสภาพความยุติธรรมที่เด็กหญิงควรได้รับรวมทั้งสิทธิของคนพื้นเมืองด้วยทางด้านองค์กรสิทธิเพื่อสตรียังทวิตรูปถ่ายของดัชเชสเมแกน2รูปพร้อมกับข้อความว่าดีจริงๆที่ได้พูดคุยหารือถึงความสำคัญของการเข้าถึงความยุติธรรมของสังคมแบบองค์รวมและพลังความเป็นผู้นำของหญิงสาวทั้ง2รูปถ่ายของดัชเชสเมแกนฉายให้เห็นถึงออร่าแห่งความสุขโดยรูปหนึ่งของดัชเชสถือถ้วยกาแฟขณะกำลังนั่งคุยอยู่กับหญิงสาวเจ้าหน้าที่ขององค์กรขณะที่อีกรูปหนึ่งดัชเชสเมแกนยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางกลุ่มสตรีซึ่งภายในวันเดียวกันดัชเชสเมแกนยังได้แวะไปที่ Downtown Eastside Women Center ซึ่งดัชเชสเมแกนได้ร่วมพูดคุยหารือในประเด็นต่างๆที่มีผลกระทบต่อสตรีในชุมชนแหล่งข่าวในราชสำนักเปิดเผยกับนิตยสาร People ว่าเหตุผลที่ทำให้เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาต้องลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงนั้นเป็นเพราะว่าต้องการใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเยี่ยงเช่นคนธรรมดาทั่วไปจากที่เราได้เห็นภาพของดัชเชสเมแกนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทรงมีความสุขกับความเป็นส่วนตัวกับชีวิตครอบครัวจริงๆ